ตัวในชั้นของอานาปานะนี่เนี่ยอานาปานสติเนี่ยที่จริงเป็นหลักของในสติปัฏฐานข้อแรกถ้าหากศึกษาอานาปานะมาเนี่ยค่อนข้างที่ถ้าอานาปานสติเนี่ยตรัสไว้หลายที่เนาะเช่นในสติปัฏฐานสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลบัณฑาตในสูตรที่10เนี่ยตรัสเรื่องอานาปานบัพและในทีฆนิกายนะมหาวรรคนั้นก็ตรัสเรื่องสติปัฏฐานแล้วก็ในอานาปานกถาในคัมภีร์ปฏิสัมภิธามรรคทั้งอัตถกถาด้วยทั้งดีกาด้วยเนาะแล้วก็ในวิสุทธิมรรคอานาปานสติสมาธิฉะนั้นจะมีกล่าวไว้ค่อนข้างหลายที่โดยเฉพาะไปเปิดเจอก็จะเห็นค่อนข้างเยอะและในชั้นของอานาปานะเนี่ยเป็นคำสอนที่ค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะมากตรงนี้ที่บอกชื่อคัมภีร์ไว้เนี่ยเพราะเวลาในการที่จะทำให้เราขยายในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยต้องตอบได้ไม่กระจ่างแจ้งทั้งหมดแน่นอนอันนี้ก็ติดตามได้จากการที่ว่าไปที่บรรยายแบบเต็มสูตรนะแต่อานาปานะจริงๆที่บรรยายแบบเต็มสูตรจริงๆน่าจะประมาณอยู่สักฉะนั้นการเดินการเจริญอานาปานะเนี่ยอยู่ในบับแรกของอานาปานสตินะเพราะในสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งหมด10ในกายานุปัสสนาเนี่ยมีอยู่14บัพอานาปานะบัพนั้นเป็นบัพที่1อียาบทบัพนี้ที่2สัมปชัญญะบัพนี้ที่3ใช่มั้ยปฏิกูลมนสิการบัพนี้4แล้วก็ทาตุมนสิการบัพนี้5แล้วก็ต่อไปก็เป็นป่าช้าทั้ง9เริ่มตั้งแต่อุทุมาตะกังนั่นแหละตั้งแต่ซากศพตั้งแต่พองขึ้นจนกลายจนเป็นกระดูกเป็นผุยผงอีก9บัพรวมเบ็ดเสร็จก็เลยกลายเป็น14บัพเวทนาก็มีอยู่1แล้วก็จิตก็1ธรรมะก็ธรรมานุปัสสนาก็5รวมเบ็ดเสร็จก็21เนี่ยนะแต่ในด้านของกายานุปัสสนาเนี่ยทรงสอนเรื่องอานาปานบัพท่านก็ยกตัวอย่างว่าปกติเนี่ยธรรมชาติของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจิตใจของปุถุชนทั้งหลายมักจะซ่านไปตามอารมณ์มีรูปอารมณ์เป็นต้นคือว่าไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ที่ใดที่1ได้นานเลยสรุปก็คือว่าจิตของปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยจะชำนาญที่สุดในกามคุณฉะนั้นในด้านของกามคุณเนี่ยปุถุชนทั้งหลายเนี่ยชำนาญมากใจก็จะน้อมไปในด้านของกามคุณเป็นต้นฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติในด้านของอานาปานะเนี่ยท่านจึงขับเน้นเรื่องการหลีกเล้นท่านก็เลยพูดถึงเรื่องลุกขมูลกตวาสุญญาคารกตวานะเป็นต้นเนี่ยก็แปลว่า1ต้องหลีกเล้นทำไมต้องหลีกเล้นท่านบอกว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยจะมีเสียงเป็นอุปสรรคค่อนข้างเยอะไอ้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าจะเดินกันแบบเป็นล่ำเป็นสันเป็นกิจจาลักษณะเนี่ยชีวิตของผู้ที่จะเดินอานาปานบัพเนี่ยต้องหลีกเล้นจริงๆแต่ไม่ใช่หลีกเล้นบนฐานที่ยังไม่ได้มีข้อมูลฉะนั้นในด้านของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนี่นะท่านจะกล่าวเบื้องต้นของผู้ที่จะไปปฏิบัติ1ตั้งมั่นในศีลข้อแรกเลยนะแปลว่าเข้าใจในศีลได้อย่างดีแล้วคำว่าตั้งมั่นนี่แปลว่าอะไรอ่ะเดินกุศลศีลได้จนแข็งแรงแล้วคำว่าตั้งมั่นในศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าศีลยังกระพ่องกระแพ่งเลยสรุปก็คือว่าอานาปานะเป็นสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐาน4จักบริบูรณ์ได้เพราะสุจริต3บริบูรณ์ไงสุจริต3จักบริบูรณ์ได้ต้องปฏิโมกข์สังวรศีลบริบูรณ์นั่นคืออะไรเนี่ยปฏิโมกข์สังวรศีลจักบริบูรณ์ได้ต้องศรัทธาใช่มั้ยคืออินทรียสังวรศีลจักบริบูรณ์ได้คือปฏิโมกข์สังวรศีลบริบูรณ์ปฏิโมกข์สังวรศีลจักบริบูรณ์ได้เพราะศรัทธาศรัทธาจะบริบูรณ์ได้เพราะอะไรเพราะศรัทธานั้นเห็นชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์นะเบียดเบียนคนที่มาศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีทุกข์เนี่ยเป็นปัจจัยอย่างนี้แรงไหม
ทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยทุกข์แต่ว่าบางคนทุกข์เป็นปัจจัยกับโสกะได้ไหมปริเทวะทุกขโทมนัสสาอุปายาตอันนั้นก็เป็นอวิชชาก็ว่าไปใหญ่เลยทีเนี้ยสังขารวิญญาณก็ว่าไปนี่พลาดไหมฉะนั้นเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีทุกข์เพราะเรากำลังนั่งอยู่บนชาติทุกข์นั่งอยู่บนชราทุกข์บนพยาธิทุกข์และนั่งอยู่บนมรณะทุกข์นั่งอยู่บนความโศกนะนั้นก็ขอให้เอาความทุกข์เหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาในตถาคตโพธิสัตถาพอมีตถาคตโพธิสัตถาพระพุทธเจ้าตรัสสิกขา3ก็เลยเชื่อละเชื่อกุศลศีลไงเป็นต้นไงฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยท่านถึงบอกว่าตั้งมั่นในศีล4ประการมีปาฏิโมกข์สังวรศีลเป็นต้นไอ้ตรงนี้ไงยังผู้พิพากษาจะไปปฏิบัติถ้าจะมาหาสมมติว่าอยากจะเข้าห้องกรรมฐานทำไมต้องถามข้อแรกก่อนเอาเข้าใจศีลไหมเมื่อเข้าใจศีลไปเสร็จแล้วเข้าใจกรรมฐานอานาปานะดีไหมเอาแล้วต้องถามแล้วเข้าใจดีไหมถ้าจะอยู่ใกล้ชิดครูอาจารย์ให้เรียนโดยย่อแต่ถ้าจะไปอยู่ห่างไกลอาจารย์เป็นยอดๆนี่นะต้องเรียนโดยพิสดารทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดใช่ไหมคือจะต้องรักษาตัวเองได้หรือฟังแบบพิสดารถ้าอย่างนี้ชัดแล้วเมื่อตั้งมั่นในศีลต้องตัดปริโภคด้วยไหมตัดปริโภคเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไงโยมแล้วเราได้เดินกันอย่างนี้จริงหรือไม่ที่ผ่านมาขออนุญาตลูกไปแม่ไปวิบัติ3วัน7วันแล้วอย่างนี้จะเอาผลอะไรเยอะไหมเนี่ยเราพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการเดินเข้ามาแล้วมาถึงบอกว่าถ้ารีบแล้วหกไหมแบบนี้หกเลยรีบแล้วจะหกตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ก็รายละเอียดอีกเยอะนะปริโภคมีอาวาสปริโภคกุลปริโภคต่างๆก็ว่าไปทีนี้สมมติว่าเราตั้งมั่นในศีลและตัดปริโภค10ประการเป็นต้นได้แล้วแล้วก็รู้อะไรเป็นอายักอะไรเป็นอัปนาโกศลอัปนาโกศลหรืออะไรไม่เป็นอัปนาโกศลเนี่ยนะรู้รายละเอียดในข้อปฏิบัติเป็นต้นและเบ็ดเสร็จเข้าสู่ห้องกรรมฐานศึกษาพระธรรมมาดีแล้วทำยังไงจะเนี้ยอันนี้มุกพูดถึงมุมคนเข้าใจเพราะต้องการจะเข้าจอบว่าเขาทำกันยังไงก่อนเพื่อมาเป็นข้อมูลเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมที่จะเป็นฐานในการเจริญก็ศึกษามาดีก็คือเริ่มต้นด้วยการหลีกเล่นดังกล่าวหาที่สัปปายะก็คือว่าสถานที่สำคัญไหมสำคัญเพราะพระศาสดานี่จะชำนาญในพื้นที่ใช่ไหมท่านถึงอุปมาเหมือนเสือเหลืองไงนะท่านบอกว่ากรณีที่การกำหนดดูลมหายใจเข้าออกท่านบอกว่าให้ทำตัวเหมือนกับเสือที่ไปหมอบอยู่ในพงหญ้าแล้วรอเนื้อมันจะมาต้องอดทนไหมยังไม่มาก็ต้องจ้องเขม็งอยู่นั่นแหละที่มันเคยมานั่นแหละต้องประเภทที่นิ่งเลยนะเนี่ยเขามายังไกลอยู่ก็ยังไม่ตะครบนะต้องให้มากะระยะว่าจะครบติดได้นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการดูอานาปานสติเนี่ยการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยสตินี่สำคัญมากใช่ไหมธรรมชาติของสติก็คือทำธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนให้ระลึกมั่นในลมประดุจดังแผ่นหินที่จมไม่ลอยเหมือนกระเบื้องไม่ลอยเหมือนกับลูกน้ำเต้าใช่ไหมประดุจดังแผ่นหินที่จมหรือกระเบื้องที่จมนั่นเองหรือว่าธรรมชาติที่ระลึกได้เองด้วยนะระลึกได้เองแล้วก็ทำธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนให้ระลึกมั่นต่ออารมณ์ด้วยนะที่เป็นอารมณ์ของรูปนามเป็นต้นเหล่านี้ประการต่อมาคือรักษาอะไรธรรมชาติที่รักษาอารมณ์ไม่ให้ลอยหายไปจากใจอ่ะอันนี้ต้องชัดเจนนะแล้วก็รักษาข้อปฏิบัติแปลว่าตอนนั้นต้องใช้สติที่เป็นไปกับกุศลนะรักษาข้อปฏิบัติดีต้องจิตที่เป็นไปกับกุศลด้วย1รักษาธรรมนะธรรมชาติที่ล็อกสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันสตินั้นให้ตั้งมั่นในอารมณ์ของสติปัฏฐานก็คืออานาปานะนั่นแหละให้ตั้งมั่นอยู่ที่ลมกระทบเข้าและลมกระทบออกและในขณะเดียวกันก็คือรักษาอารมณ์ก็คือไม่ให้ลมหายใจหายไปจากใจไม่ให้อารมณ์หายไปจากใจดูจุดกระทบเข้ากระทบออกนี่นะเนี่ยลักษณะเนี้ย
แล้วในขณะเดียวกันดูทีสังเกตดูด้วยมโนทวารวิถีชาวนาอะไรต่างวิถีจิตเนี่ยมันเป็นกุศลไหมไม่ใช่ไประลึกด้วยจิตที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยนะก็ต้องรักษาสภาพอย่างเงี้ยจนชัดจนให้เห็นชัดเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ใหม่ๆเป็นบริกรรมสมาธิเดินไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงอุปจารสมาธิให้ได้ให้เป็นสมาธิที่มีความแข็งแรงคือดูตรงไหนสภาพใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็วบไปที่อื่นใช่ไหมก็กลับมาผูกท่านถึงอุปมาเหมือนว่าจิตเนี่ยมันเหมือนลูกวัวลูกโคมันดื้อใช่ไหมทำไมดื้อลูกวัวตัวเนี้ยดื่มน้ำนมทุกหยดจากแม่โคที่ขี้โกงด้วยเคยเห็นแม่โคที่ขี้โกงไหมมันซ่อนเต้านมได้เวลามันจะให้ลูกกินนมเนี่ยมันสามารถซ่อนปุ๊บเข้าไปข้างในได้เลยนะลูกวัวมันดื้อใช่ไหมมันดื้อมันทำไงมันก็หัวชนตุบเดี๋ยวนมก็ร่วงลงมาใช่ไหมร่องก็ดูดต่อมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าจิตของปุถุชนเนี่ยมันดื้อเหมือนกับลูกโคที่ดื้อมันจะซ่านไปมันหิวนมมันนี่ก็เหมือนกันนี่มันหิวกามคุณจิตเนี่ยมันน้อมไปในรูปเสียงกลิ่นรสมันชำนาญมากในเรื่องของกามคุณชำนาญมากที่จะน้อมมาหาลมหายใจเข้าออกมันอยากมาไหมมันไม่มาหรอกเหมือนลูกวัวตัวนั้นท่านถึงผูกไงเอามามัดด้วยเชือกคือสติใช่ไหมผูกไว้ที่หลักใช่ไหมผูกวัวเหมือนอะไรวัวเหมือนจิตเชือกเหมือนสติใช่ไหมเอาเชือกผูกจิตเอาสติผูกจิตมัดไว้กับเสาคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จุดนาสิกนิมิตหรือมุขานิมิตเนี่ยผูกไว้ตรงนั้นเนี่ยจะไปเผลอแก้เชือก สงสารลูกวัวยังมันดิ้นหลายรอบแล้วเนี่ยสงสารผูกไว้แก้บ่อยไหมทำท่าจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงไปแก้ออกแล้วไป นี่เราไม่รู้จากธรรมชาติของสติไงบางทีต้องปอกโยนเลยนะใหม่ๆเนี่ยระลึกสิใช่ไหมธรรมชาติสติระลึกตามระลึกเนี่ยต้องปอกโยนอยู่นั่นแหละใหม่ๆอ่ะถ้าอย่างนั้นเชือกมันขาดใช่ไหมเชือกมันขาดงั้นก็ต้องผูกแล้วก็ปอกโยนให้ระลึกบางทีต้องนำก่อนไหมนำให้ระลึกให้ระลึกเลยอ่ะระลึกก็ตามระลึกระลึกก็ตามระลึกอยู่นั่นแหละใหม่ๆนี่นะเพราะไม่ชำนาญเลยพอน่ะเข้าน่ะเข้าเริ่มเชื่องแล้วเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยพอเริ่มเชื่องเริ่มจะอ่อนเริ่มจะโยนเริ่มอ่อนโยนจากกุศลแล้วน่ะเข้าน่ะเข้าก็จะเริ่มตั้งอยู่กับลมกระทบเข้ากระทบออกอันนี้แค่ขั้นแรกใช่ห้ามตามลมถ้าตามแล้วจะฟุ้งถ้าตามเข้าไปข้างในก็เหมือนเราไปดูยุบทองที่ท้องอ่ะอันนั้นเป็นอันตรายของสมาธิไปดูอันตรายของสมาธิที่มีอยู่อันตรายไปดูในปฏิสัมภิธรรมมากนี่งั้นแต่เราถ้าไม่นั่นเบ็ดเสร็จที่ส่วนจริงเนี่ยเราจะฝึกสมาธิไม่ได้ไอ้การตามไปดูจุดใช่ไหมเพราะจริงๆหายใจเข้าเนี่ยไอ้เบื้องต้นของลมมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเออลมหายใจเข้าใช่ไหมเบื้องต้นเนี่ยกลางลมอยู่ที่หัวใจใช่ไหมปลายลมอยู่ที่สะดือใช่ไหมถ้าหายใจออกก็ต้นลมอยู่ที่สะดือกลางลมที่หัวใจใช่ไหมแล้วก็ปลายลมก็ที่เนี่ยลองตามแป๊บเดียวแล้วฟุ้งสมาธิจะแตกเขาเรียกทำที่เป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะจริงๆเป้าหมายของการเจริญอานาปานะเนี่ยเขาต้องการจะให้จิตเป็นสมาธิเพื่อกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิกามฉันทะใช่ไหมเพราะต้องการจะออกจากกามฉันทะด้วยเนกขัมมะต้องการจะออกจากพยาบาทด้วยจิตที่เป็นไปกับโทสะหรือเมตตาต้องการจะออกจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาคือการกำหนดเห็นความสว่างแล้วก็ออกจากวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมกำหนดธรรมไปว่ามั่นใจในสมาธิสิกขาเพราะศีลสิกขาเดินได้พอสมควรแล้วว่าจะเป็นสภาวะที่ทรงสภาวะธรรมเบื้องสูงคือสมาธิได้มีความเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาที่จะเดินอานาปานสติว่าจะเป็นปฏิปทาให้เขาถึงความพ้นทุกข์ได้มีเชื่อมั่นไหม
ถ้าไม่เชื่อมั่นน่ะจบเพเลยไปไม่เป็นอีกกลับมาก็มาคอพับคอเหวี่ยงอยู่นั่นแหละใช่ไหมแล้วก็เชื่อมั่นในอวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่านเพราะจิตเป็นสมาธิสิกขาแล้วก็ออกจากอวิชชาด้วยปัญญาออกจากอารติความไม่ยินดีด้วยความยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือในศีลสิกขาสมาธิและปัญญาสิกขาตรงนี้ขับเน้นสมาธิเพราะออกจากธรรม8ประการนี้ได้ก็เรียกเป็นอุปจาระถ้าเป็นอุปจาระนี่แปลว่าเริ่มปลอดภัยแล้วบางคนก็เดินแค่นี้เอาอุปจาระเป็นฐานในการเดินวิปัสสนาเลยเขาเดินยังไงสมมุตินั้นได้อุปจาระนะเขาก็เริ่มชำนาญเข้าอุปจาระบ่อยๆจนอุปจาระชำนาญจนเป็นวสีบางคนก็เอ๊ะไม่มั่นใจแค่อุปจาระเดินต่อให้ได้ปฐมฌานใช่ไหมเพื่อออกจากกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาให้เป็นอัปปนาสมาธิเลยถามว่าได้ปุ๊บรีบไปต่อวิปัสสนาเลยไหมไม่นะถ้าไปดูในคำสอนเนี่ยท่านจะบอกว่าถ้าได้แล้วทั้งอุปจาระและอัปปนาให้ทำอุปจาระและอัปปนาให้เป็นวสีถ้าไปรีบเร่งที่จะไปเดินวิปัสสนาต่อท่านจะอุปมาเหมือนกับแม่โควัดโง่ตัวหนึ่งขึ้นไปสู่บนเขาแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นหญ้าและน้ำก็รีบใช่ไหมรีบเลยกำหนดท่าทีไม่ดีก็ตกลงมาหญ้าก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินขึ้นจากเขาไม่ได้ก็ตายอยู่นั่นเขาถึงบอกทำให้เป็นวสีทำสมาธิให้เป็นวสีแล้วเสร็จก็จึงค่อยเดินวิปัสสนาเดินยังไงเดินวิปัสสนาเดินยังไงมีเดินถ้าจะเดินวิปัสสนาแต่นี้ต้องมารู้ลักขณาที่จตุกะของสภาวธรรมไอ้ตรงนี้คือการเดินวิปัสสนาถ้าไม่ได้ลักขณาจตุกะคือลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมนะเช่นรูปมีลักษณะอย่างนี้มีกิจอย่างนี้มีอาการปรากฏอย่างนี้มีเหตุใกล้อย่างนี้ถ้าไม่รู้เวทนาลักษณะเป็นอย่างไรกิจของเวทนาหน้าที่ของเวทนาเป็นอย่างไรผลปรากฏอาการปรากฏของเวทนาเหตุใกล้เป็นยังไงถ้าไม่รู้จักสัญญาสังขารวิญญาณถ้าไม่รู้จักรูปนามต้องเข้าหาอาจารย์ใหม่ให้อาจารย์เขาแนะนำลักษณะของรูปกิจของรูปอาการปรากฏแล้วก็เหตุใกล้ของรูปและของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาจารย์บางท่านก็จะสอนแนวสมถะก่อนแล้วก็ค่อยต่อวิปัสสนาทีหลังเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้อันนี้ในรายละเอียดมันจะเยอะนี่นี่พูดแนวให้ดูนะตอบพี่สรุปได้ชัดเจนถ้าเป็นอย่างนี้ถูกทางแน่นอนแต่ถ้าไม่ไปแนวนี้แสดงชักเอะใจได้แล้วว่าอะไรกันเนี่ยเกิดขึ้นกับเราตอนนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ได้ให้โอกาสอธิบายในเรื่องของทานกุศลทางปรากฏทางทวารตาทางทวารหูอยากเอาไม่ใช่อยากค่ะปรารภที่จะให้ได้แสดงถึงให้ครบทุกทวารค่ะเพื่อผู้พูดเองพร้อมคณะผู้ปฏิบัติจะได้หมุนในเรื่องของทานให้ได้คล่องทั้งทวารทั้ง6เจ้าค่ะเอาทุกอย่างเลยเพราะว่าครั้งนี้เป็นโอกาสอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของใครบางคนก็ได้หรือจะอาจจะเป็นโอกาสในการเริ่มต้นของใครบางคนนะคะตรงนี้ทานกุศลใช่ไหมปารภสีใช่ไหมเจ้ากรุณาพูดทางทวารตาจบแล้วทั้งสมถะและวิปัสสนาตอนนี้หูก็จบแล้วเหลือทวารอื่นค่ะทางจมูกลิ้นกายและใจเจ้าค่ะคือถ้าหากเราปารภกลิ่นนะแต่ว่าปารภกลิ่นบางครั้งเนี่ยเป็นดอกไม้นี่นะหรือดอกไม้แล้วปารภกลิ่นคำว่ากลิ่นในที่นี้คือเอากลิ่นเป็นประธานเอารูปเอาเสียงใช่ไหมแล้วก็เอารูปเอาเสียงเอารสแล้วเอาโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นบริวารเนี่ยต้องเวลาเราจะปารภเรื่องอารมณ์6เนี่ยเราต้องรู้ว่าเอาอะไรเป็นประธานแล้วเขาเอาอะไรเป็นบริวารเนี่ยจะได้ชัดแปลว่าทุกทวารเดินนะแปลว่าอะไรเด่นอะไรเด่นในใจของท่านทั้งหลาย
ถ้ากลิ่นชัดเอาเด่นเอากลิ่นเป็นประธานถ้าเสียงชัดเอาเสียงเป็นประธานถ้ารสชัดก็รสนะเอารสอารมณ์เป็นประธานถ้าโผฏฐัพพะชัดเจนในใจเราเอาโผฏฐัพพะเป็นประธานถ้าธรรมารมณ์ชัดก็ธรรมารมณ์เป็นประธานในที่นี้เอากลิ่นก็เลยน้อมมันกลิ่นดอกไม้ใช่ไหมกลิ่นดอกไม้นี้เป็นกลิ่นที่หอมพระบรมศาสดานั้นมีศีลคันโธใช่ไหมมีกลิ่นศีลไปทวนลมเราเห็นกลิ่นดอกไม้นี้คู่ควรต่อกลิ่นศีลของพระบรมศาสดาใช่ไหมพระศาสดาเนี่ยมีกลิ่นขจรฟุ้งไปทวนลมไหมทวนลมไปเทวดาและมนุษย์พรหมทั้งหลายต่างก็มาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและภริยสงฆ์ของพุทธเจ้าเนาะกลิ่นศีลกลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญาของพระศาสดานั้นฟุ้งขจรไปทวนลมเลยเทพเทวดามนุษย์ทั้งหลายก็ต่างพากันชื่นชมสรรเสริญพระศาสดาว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสอยู่เยอะแยะหมดเลยใช่ไหมเราได้กลิ่นนี้เป็นประธานแล้วเราจักบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกลิ่นด้วยของหอมนี้เพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาสมาธิบูชาปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาสัพพัญญุตญาณได้ไหมบูชาอนาวรณญาณอินทริยปโรปริยติญาณมหากรุณาสมาปฏิญาณยมกะปาฏิหาริยญาณอาสยานุสยญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักบูชาอาสาธารณญาณ6ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระญาณที่ไม่สาธารณะไปแก่สัตว์ทั้งหลายนี่แหละแล้วจะบูชาพุทธญาณ14เวนิกธรรม18ใช่มั้ยเวสาลัชญาณ4แล้วก็พระทศพลญาณ10มีฐานาฐานญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนี่ปัญญาก็เริ่มเกิดแล้วจริงมั้ยพอคิดได้อย่างนี้บุญทั้งนั้นมั้ยเนี่ยบุญทั้งนั้นเลยไอ้ที่ตรึกไปในลักษณะนี้เป็นมโนเลยฮะมโนทวารที่เป็นทานอกุศลพอเราน้อมบูชานี่มโนทวารที่เป็นทานอกุศลพอตรึกได้สักเล็กน้อยก็เริ่มหยิบของหอมมีดอกไม้เป็นต้นถือไปตรึกไปด้วยไข้ควรไปด้วยเดินไปด้วยเป็นอะไรเนี่ยกายกรรมที่เป็นทานกุศลใช่ไหมปารภกิณเป็นประธานนอกนั้นเป็นบริวารเปล่งวาจากล่าวเลยทีนี้สาธยายไปด้วยเป็นไงเป็นวจีกรรมที่เป็นทานกุศลน้อมถวายกลิ่นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างนี้ชัดเจนไหมได้ทานกุศลสามทวารไหมกายทวารวจีทวารมโนทวารถามจริงเคยทำงี้บ้างไหมกลับไปทำเลยกลับไปทำถ้าเดินไปแล้วคิดไม่ออกกลับมาตั้งหลักใหม่อย่าไปสงสัยว่าทำไมคุณเดินกลับไปกลับมาไม่เห็นเป็นไรเลยไปเรียนบอลไม่เคยทำแบบนี้เลยเคยไหมไม่เคยต่อไปต้องทำใหม่นะขออนุญาตนะคะพอดีตัวเองเคยทำนะคะแต่มันไม่คือสมมติเราเดินถือของจะใส่บาตรออกไปใส่บาตรหน้าปากซอยเดินไปได้ไปสักพักนึงก็จะหายรู้แต่ว่าเราจะน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ดอกข้าวกลิ่นข้าวหอมๆแล้วก็หายอ๋อไม่แปลกใจแล้วก็หายไม่แปลกใจแล้วก็ไปเดินไปอีกสักพักนึงตอนยืนรอก็กลับมาใหม่อ๋อแล้วก็หายไม่แปลกใจหรอกแล้วทีนี้ทำอย่างไรเจ้าคะทำยังไงใช่ไหมอย่าแปลกใจนะในกรณีที่ว่าในชั้นที่จิตที่ยังไม่เคยคุ้นเคยนะจิตที่ไม่คุ้นเคยในบ่งบอกที่กล่าวมาไงเริ่มตั้งแต่อะไรถ้าเราดูพวกสภาวธรรมในกลุ่มของตั้งแต่ทั้งจิตตะและหูตาเป็นต้นเหล่านี้นะกายกรรมัญญาตาจิตตกรรมัญญาตาจิตตุชุกตากายชุกตาเป็นต้นสภาพของกุศลนั้นไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วก็ไม่เคยฝึกทานกุศลเขาบอกว่าคำว่าทานในกุศลเนี่ยจิตที่ฝึกในทานในกุศลเนี่ยนะคำว่าการฝึกเขาเรียกฝึกให้ใช่ไหมแบบเนี้ยการฝึกการน้อมการสละการน้อมที่จะบูชาเนี่ยอันนี้เป็นทานกุศลทีนี้การที่เราไม่ให้การไม่สละการไม่เคย
หนึ่งไม่เคยจิตคิดจิตที่คิดจะให้ก็อ่อนแอเพราะเราไม่ได้มองว่าเป็นวัตถุทานให้ชัดเจนเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นมาตั้งนานแล้วเนี่ยจิตก็ไม่ได้ถูกฝึกใช่ไหมฉะนั้นการไม่ให้การไม่ให้อย่างต่อเนื่องชื่อว่าเป็นการประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วอย่าลืมนะว่าที่เราตรึกเราน้อมได้ไม่แข็งแรงอันนั้นบ่งบอกว่าจิตไม่มีความคล่องแคล่วจิตไม่มีความเบาจิตไม่มีความควรจิตไม่มีความตรงต่อการงานคือทานศีลภาวนาเลยอันนี้บ่งบอกว่าเราจะต้องเร่งรีบจริงๆฉะนั้นกรณีต่อไปเราเริ่มจะฝึกตั้งแต่เริ่มน้อมเรื่องทานให้เป็นน้อมเรื่องศีลให้เป็นน้อมเรื่องภาวนาให้เป็นนี้เชื่อเป็นการฝึกไหมนี่แหละคือการฝึกการฝึกอย่างนี้ก็เรียกเป็นการเจริญไตรสิกขาคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจักเจริญได้ด้วยการฝึกใช่ไหมด้วยการฝึกการฝึกก็มาจากคำว่าสิกขตินั่นแหละมาจากคำว่าสิกขตินั่นแหละคือคำว่าศึกษาสิกขติศัพท์นั้นน่ะก็คือการฝึกการอบรมทำให้เกิดทำให้เจริญทำให้เกิดบ่อยๆทำให้เกิดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสมอๆเพราะบางทีเนี่ยอย่าทำแค่รูปแบบถ้ารูปแบบอย่างเดียวเนี่ยแปลว่าใจไม่น้อมไปอันนี้แปลว่าใจต้องคุ้นเคยเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกต้องการดัดต้องการน้อมถ้ามันฝึกไม่ได้แล้วก็ต้องเอาเนี่ยนะไม่ต้องขนาดทานกุศลใจยังหลุดเป็น10 20ครั้งร้อยครั้งนะไม่ต้องพูดถึงศีลและภาวนานั้นนะถ้าไปนั่งหลับตาก็ไปนั่งฟุ้งส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยส่วนมากเป็นกันอย่างนี้ถ้ายอมรับข้อเท็จจริงนี่นะแต่ข้อเท็จจริงเราเป็นกันอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงเพราะเราไม่ได้ฝึกตั้งแต่ชั้นของทานศีลภาวนามาเนี่ยมันมีปัญหาเพราะเราไม่ได้มองเห็นสิ่งใดๆแล้วน้อมอันนี้ถ้าในชีวิตจริงแล้วเราน้อมอย่างเงี้ยน่ะเข้าจะชำนาญไหมจะชำนาญทั้งมโนกรรมทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมถ้าหากว่ากายกรรมวจีกรรมไม่ได้นั่นมองหน้าที่ไหนก็น้อมมโนกรรมบ่อยๆจิตจะถูกฝึกตลอดไหมถูกฝึกในทานในกุศลบ่อยๆและถวายเป็นพุทธบูชาบ่อยๆต่อไปอาหารจานเดียวทัพพีเดียวเนี่ยโอ้ชำนาญมากฝึกได้หมดทุกอารมณ์นะรูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้สัมผัสก็ได้ทำอารมณ์ก็ได้เพราะผ่านการฝึกพอจะมองเห็นไหมอ่ะคิดว่ายากไหมหน่อยไหมใหม่ๆนี่ยากไหมใหม่ๆยากใช่ไหมทำยังไงถึงจะไม่ยากฮะต้องฝึกจริงๆอ่ะนะมาถึงวินาทีนี้แล้วเรารู้แล้วว่าการเจริญกุศลควรเดินยังไงต้องเดินแบบต้องหนึ่งต้องคิดเป็นอย่ากลัวการคิดแต่ขอให้ความคิดนั้นเป็นไปกับกุศลอย่ากลัวการคิดถ้าใครบอกว่าปฏิบัติห้ามคิดกล่าวผิดหรือกล่าวถูกอารัมมณังจินเตจิติจิตตังธรรมชาติใดย่อมคิดฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตคุณหยุดไม่ได้เวลาใดคุณไม่ใช้จิตได้นั่นแหละถึงจะไม่คิดนะต้องตรึกไหมสัมมาวิตกเป็นธรรมะที่ควรเจริญหรือควรละเห็นไหมนั่นแหละคิดทั้งนั้นการตรึกการตรองเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นองค์ของวิปัสสนาด้วยเขาเรียกว่าสัมมาวิตกเนี่ยนะนำหน้าวิปัสสนาปัญญาถ้าตัวสัมมาวิตกไม่นำหน้าปัญญาจะไม่เดินเลยนั่นแหละเราถูกปูดปิดมุมคำสอนกันมานานอยู่เราสอนไม่ให้คิดนะเราถูกสอนมาแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นความผิดพลาดมากๆเลยเป็นความผิดพลาดมากๆไปฝืนคำว่าจิตเป็นธรรมชาติที่คิดแล้วไปสอนกันห้ามคิดแล้วมันขัดหลักของคนมีจิตมันขัดหลักแกเข้าห้ามคิดบาปที่ท่านห้ามเนี่ยท่านห้ามคิดกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก
แต่ท่านอนุญาตคิดเนกขัมมวิตกอัพพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกต้องการดูก็ไปดูในทเวทาวิตักสูตรในมัชฌิมนิกายมูลวนาถน่าจะในมัชฌิมปนาถไม่แน่ใจนะไปดูในนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์สรรเสริญการคิดขอให้คิดที่เป็นไปกับเนกขัมมะแต่คิดทั้งวันก็ไม่เสียหายสำคัญเราจะไม่ไปเนกขัมมะใช่ไหมอย่าคิดไปด้านกามวิตกปกติมนุษย์ชอบคิดอยู่ไหมมันคิดอยู่แล้วเปลี่ยนมุมจากกามวิตกมาเป็นเนกขัมมะเสียจากพยาบาทมาเป็นอพยาบาทเสียจากวิหิงสามาเป็นอวิหิงสาเสียนั่นแหละคิดไปเถอะเป็นความดีที่ณขณะที่ว่าดูลมกระทบเข้ากระทบออกคิดทั้งนั้นนั่นแหละจิตมันคิดอยู่นะเนี่ยถ้าไม่คิดมันแปลว่าดับดับก็คืออะไรไม่มีจิตเกิดมีปรินิพพานเนี่ยคือไม่คิดกับคนเข้านิโรธสมาบัติมี2พวกที่ไม่ต้องใช้จิตนอนก็คิดผวังกับจิตก็ยังต้องคิดเลยถึงบอกว่าเวลาจะกล่าวคำสอนให้กล่าวให้ถูกอัตถะและพยัญชนะแล้วจะได้ชัดทั้งนี้มองเห็นไหมนั้นจิตต้องคิดไหมต้องคิดคนไม่คิดมีอยู่สองกลุ่มคือคนเข้านิโรธสมาบัติกับบุคคลที่ปรินิพพานแล้วถ้าออกจากนิโรธสมาบัติก็เริ่มคิดตั้งแต่อรหัตผลกับอนาคามีผลเริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยอ๋ออสัญญาสัจภูมินั่นไม่คิดอยู่เท่าไหร่500มหากัปลืมไปตรงนั้นใช่ตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นไม่ต้องคิดแต่สงบได้แต่นอกนั้นก็ต้องกลับมาคิดเดี๋ยวก็กลับมาคิดต่อแต่ถ้าปรินิพพานแล้วตอนนี้พระศาสดาต้องมาคิดอีกไหมพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรไม่ต้องมาคิดพระอานนท์ไม่ต้องมาคิดพระมหากัสสปไม่ต้องมาคิดอีกเยอะแยะหมดไม่ต้องมาคิดแต่พวกเรายังต้องคิดถ้าไม่คิดบรรลุได้ไหมแต่ถ้าคิดไปทางกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคิดแล้วบรรลุได้ไหมก็นี่แหละเพราะกามวิตกมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะเราคิดผิดมานานแล้วหมดเวลาหรือยังเอาอีก5นาทีนะให้เวลา5นาทีเอาเนื่องจากเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์สองสุขท่านก็เลยถามว่าอสัญญาสัตว์ภูมินี่นะสัตว์ในอสัญญาสัตว์เนี่ยคิดหรือไม่ผมเคยขอกราบนักการถามว่าตอนที่พระบรมศาสดาแสดงมีเทวดาชั้นต่างๆบรรลือเสียงกันขึ้นไปเรื่อยระดับที่ก็ขอเรียนถามว่าเทวดาที่เป็นพรหมในอสัตว์ภูมินี่อสัญญาสัตว์ภูมินี่ได้ยินไหมแล้วเขาในชั้นของอสัญญาสัตตพรหมไม่มีตาหูจมูกลิ้นนะไม่มีกายแล้วก็ไม่มีจิตด้วยตอนนั้นนะเพราะว่าอสัญญาสัตตพรหมเนี่ยถูกข่มได้ด้วยสัญญาวิราคะภาวนาเนี่ยสมาบัติสัตว์ประเภทนี้เขามีเจตนากรรมที่ทำไปอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาวิราคะเจตนาเจตนาที่มีความปรารถนาต้องการดับนามธรรมเขาเข้าใจว่าเป็นนิพพานฉะนั้นถ้าดูทิฏฐิประเภทหนึ่งในทิฏฐิ62ในพรหมชาลสูตรหรือในทิฏฐิกถาทิฏฐิประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานเป็นต้นนี้เขาไปสำคัญว่านิพพานในปัจจุบันของเขาจะได้ก็คือว่าการได้อยู่ในอสัญญาสัตตภูมินั้นนะเป็นทิฏฐิของเขาประเภทหนึ่งนะอสัญญาสัตอสัญญีนี่นะอสัญญีทิฏฐิขออภัยตัวนี้นะอสัญญีทิฏฐิไม่ใช่ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิประเภทนี้เป็นความเห็นผิดไปเข้าใจว่าเป็นนิพพานของเขาฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะไม่มีใจด้วยแล้วเนี่ยฉะนั้นตอนที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรนี่นะที่ว่าพรหมได้บรรลือเสียงต่อไปเป็นต้นเหล่านี้นับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นเว้นอสัญญาสตาไปจนถึงสุทาวาสภูมิเว้นอรูปภูมิอีก4นะเว้นประภูมินั้นแต่ละเพราะอรูปภูมินั้นไม่มีหูไม่มีหูไม่มีตาแต่มีแต่นามธรรมคือมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์อรูปภพนี่เป็นสัตว์ที่มีขันธ์4เวลาเราอุทิศส่วนกุศลก็จะมีใช่ไหมอุทิศให้กับสัตว์ที่มีขันธ์1
ขันธ์หนึ่งคืออสัญญาสตานี่มีรูปขันธ์อย่างเดียวรูปขันธ์ของอสัญญาสตาพรมเนี่ยที่ไปอยู่นั้นตามสถานะแล้วแต่บางกลุ่มบางกลุ่มก็นั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะส่วนไม่กระดูกกระดิกได้เลยเนี่ยนะไปนั่งแช่หรือนอนแช่อยู่นั้นน่ะเป็นเวลา500มหากัปเมื่อครบ500มหากัปเนี่ยก็อาศัยจากกุศลกรรมเก่าๆเหล่านั้นน่ะเป็นปัจจัยนำปฏิสนธิในสุคติในภพถัดมานอกนั้นก็มีสิทธิ์ลงอบายภูมิเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามีความเห็นผิดส่วนอรูปภพนี่มี2กลุ่มกลุ่มพระอริยะท่านก็จะปรินิพพานในอรูปนั้นส่วนกลุ่มปุถุชนนั้นเป็นผู้ที่พระศาสดาใช้คำว่ามหาชยินชนิโยแปลว่าวิบัติใหญ่เสื่อมใหญ่นี่คือกลุ่มมิจฉาทิฏฐินะนี่ก็มองให้เห็นว่าฉะนั้นตอนที่พระศาสดาแสดงว่าภูมานังเดวานังสัตทังสุตวานี่นะจาตุมหาราชิกาทาวติงสายามาดุสไล่ไปตามดับนั้นคือไล่ตั้งแต่จาตุมหาราชิกาเทวดาชั้นจาตุมได้ยินเสียงแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นยามาดุสิตนิมานรดีก็บรรลือว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่พระศาสดาได้ทรงประกาศแล้วเป็นต้นที่มนุษย์เทวดามารและพรหมที่ใครๆจะคัดค้านไม่ได้จะค้านไม่ได้คือจะค้านอริยสัจของพระเจ้าไม่ได้ค้านไม่ได้หรือว่านี่ทุกข์เนี่ยใครลองค้านดิว่าไม่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์ใครก็ไปค้านไม่ได้ว่านี่เป็นเหตุของสุขก็เหตุของทุกข์จริงๆแล้วก็นิโรธคือความดับทุกข์เนี่ยแล้วก็มรรคข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นพระศาสดานั้นจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเทวดามารพรหมหรือมนุษย์เทวดามารพรหมจะค้านไม่ได้ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะสาธุเหลืออีก2นาทีได้ไหมคะได้ได้คือว่ามีอยู่ทวารหนึ่งที่มีปัญหาที่สุดเลยค่ะในการที่รักษาอารมณ์อะค่ะเราจะพิจารณาโดยเป็นทานกุศลอย่างไรรักษาอารมณ์กลิ่นใช่ไหมรักษารสจะอ้อเข้าไปรสนี่ดูอย่างนี้คำว่ารักษาอารมณ์เนี่ยถ้าหากว่าดูเป็นอาหารเนี่ยรักษาเนี่ยรักษาอารมณ์เนี่ยรสคือเกี่ยวในเรื่องของขับเน้นได้หลงได้หลายมุมรักษาลมขับเน้นที่ตัวรถจริงๆก็ได้ที่ถวายถ้าถวายกับพระก็คือถวายพระรัตนตรัยใช่ไหมก็ขับเน้นตัวรักษาลักษาลมนั้นด้วยฉะนั้นตัวรักษาลมก็คือรสชาติในลักษณะนี้จะเป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้ท่านซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยได้บริโภคได้สะดวกแก่การที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะดำเนินในการที่จะทำศีลสมาธิปัญญาทำสิกขาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้บริบูรณ์การขับเน้นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าขับเน้นรักษาลมที่จริงตัวที่มีปัญหาจริงๆที่คนคิดได้ยากคือธรรมารมณ์ถ้าธรรมารมณ์ท่านจะขับเน้นตัววิตามินถ้าเป็นอาหารนะตัวโอชาที่ไปหล่อเลี้ยงกระแสของชีวิตเป็นต้นแต่รักษาอารมณ์นี่นะถ้ายกตัวอย่างถ้าจีวรใช่ไหมเราจะขับเน้นยังไงพระเอาจีวรมาตัดกินได้ไหมใช่ไหมแท้ที่จริงรักษาอารมณ์นี่นะท่านขับเน้นว่าท่านห่มแล้วถืออาหารไปบิณฑบาตแล้วท่านได้อาหารรสเลิศเข้าใจยังเราเลยขับเน้นถวายจีวรแล้วขับเน้นรักษาอารมณ์ได้ด้วยการที่ท่านแสวงหารสของอาหารอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ขับเน้นให้ถูกฉะนั้นในมุมแห่งการวิจัยนั้นน่ะมีมุมอีกเยอะนะอันนี้ยกตัวอย่างคือกรณีของธรรมารมณ์เนี่ยนะถ้าเรามองนี้ว่ารูปเป็นรูปารมณ์เสียงของจีวรเป็นอะไรเป็นสัทธารมณ์รสก็แสวงหาอาหารเป็นต้นใช่มั้ยแล้วก็โผฏฐัพพะใช่มั้ยใช่ไหมคันธารมก็คือกลิ่นของจีวรเป็นต้นแล้วก็โผฏฐัพพารมก็คือเธอถามว่าถ้าธรรมารมเนี่ยขับเน้นยังไงขับเน้นได้หลายมุมเราขับเน้นตัวสภาวธรรมที่เป็นอาโปธาตุทั้งหลายก็เป็นธรรมารมใช่ไหมเพราะว่าจีวรทั้งหลายต้องมีดินน้ำไฟลมไอตัวดินน้ำไฟลมก็ต้องมีอาโปแล้วถามว่าทีนี้สภาวธรรมตัวอื่นน่ะถ้าพูดถึงในกรณีที่บอกว่า
ถ้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมแล้วรูปอื่นที่เหลือมองเห็นไหมถ้าเราดูจากว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ราษารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ก็มีปฐวีโผฏฐัพพารมณ์เตโชวาโยโผฏฐัพพารมณ์ใช่ไหมไอโผฏฐารมณ์นี่กระทบได้อาโปธาตุมีไหมในนี้มีในตัวจีวรเนี่ยนั่นไงตัวธรรมารมณ์นี่ส่วนหนึ่งนะว่าตัวธรรมารมณ์นี่แหละที่เป็นตัวที่จะเกาะกลุ่มจีวรเหล่านี้ให้เป็นผืนเพื่อจะทำให้ท่านได้นุ่งห่มเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การบำเพ็ญสิกขาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริบูรณ์เพื่อชนะกิเลสอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นขับเน้นตัวนี้ก็ได้หรือขับเน้นธรรมารมณ์คือนามธรรมเมื่อท่านนุ่งห่มตัวนี้แล้วจะเป็นปัจจัยให้ท่านได้บำเพ็ญเพียรทำศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ไหมทำวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไปมองเห็นไหมเป็นธรรมอารมณ์ไหมเป็นธรรมอารมณ์โอ้ท่านจะได้เจริญในศีลสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมอารมณ์หมดเลยนะเนี่ยก็มองลักษณะนี้นั้นไม่มีมุมไหนเลยที่จะไข้ควรไม่ได้ใช่ไหมมุมได้โดนทั้งทานศีลและภาวนาสามารถที่จะเดินแล้วก็ไข้ควรพิจารณาได้เลยขอโมทนากับเรานะเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยนี่หมดชั่วโมงแล้วกราบโมทนากราบขอบพระคุณในความเมตตาในคำถามทุกๆคำถามเจ้าค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะน้อมนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะ